นี้คุณแบทง่ายๆเลยตอนนี้พยายามเรียนรู้ศึกษาจากเช่น YouTube พิมพ์คำว่าพีทมนเบาพิมพ์คำว่าบ้านโฟมใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมันก็จะเห็นหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะนะคุณนัทศึกษาให้พวกนี้ให้มันบแบบเยอะๆไปก่อนนะครับเป็นการออกแขกก่อนลงมือสร้างบ้านครับส่วนอิฐมอนนั้นโดยทั่วไปมันเป็นพื้นฐานแต่ปัจจุบันวัสดุมันมีมากมายกว่าอิฐมนเบามากกว่าอิฐโฟมมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับศึกษาไปก่อนนะบ้านโฟมเรามีพวกโฟมเนี่ยมีความทนทานนับพันปีอยู่แล้วในต่างประเทศก็มีการสร้างใน YouTube ก็มีเพิ่มเยอะครับคุณนักศึกษาเซิร์ชคำว่าความจริงราคาอย่าเพิ่งไปเป็นกฎเกณฑ์คุณนักศึกษาว่าชอบอันไหนก่อนเอาที่ชอบก่อนนะครับครับศึกษาแล้ววันไปศึกษาให้แล้วค่อยเจาะไปทีละอันเช่นอยากสร้างด้วยอิฐมอนเบาอิฐมอนเบาดีกว่าแน่เพราะมีความพรุนครับมีน้ำหนักเบากว่าอิฐมอนครับครึ่งหนึ่งคือหนักเพียง90กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนบ้านโฟมมีน้ำหนักเบากว่าทั้งหมดเลยหนักเพียง38กิโลต่อตารางเมตรข้อดีมันคือตัวมันเป็นฉนวนแน่นอนบ้านจะเย็นบ้านจะเงียบนี่คือลองศึกษาใช่ครับคืออย่างนี้มันแขวนแอร์ได้เนี่ยไอ้รูปเนี่ยมันจิ๊บๆอยู่แล้วคือบ้านโฟมมันแขวนแอร์ได้แอร์นั้นมันหนักกว่ารูปเยอะแยะนั่นหมายว่ามันไอ้อย่างอื่นได้แน่นอนคือไม่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดต้องคำนึงถึงคิดกรอบใหญ่ๆไว้ก่อนว่าอยากตัดสินใจคำตอบหนึ่งที่ผมจะบอกคุณนัทว่าจริงๆจะเป็นบ้านที่ก่ออิฐฉาปูนคืออิฐมอนอิฐบล็อกหรืออิฐมอนเบานะครับเมื่อมีการฉาปูนแล้วเนี่ยในการก่อสร้างนั้นมีความแข็งแรงแม้แต่เป็นวัสดุใหม่ที่เราพูดถึงคือการที่ใช้ผนังโฟมฉาปูนก็มีความแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับอิฐมอนแต่อย่างที่อาจารย์ดำเริงบอกนะครับว่าวันนี้อิฐบนเบาที่เราใช้งานนั้นนะครับจริงๆแล้วมีโครงการบ้านจัดสรรต่างๆมากมายที่ใช้แล้วก็สามารถที่จะยึดเจาะเกาะแฟ้นอะไรต่างๆได้ตามปกติเลยครับแม้กระทั่งบ้านโฟมก็สามารถหลังจากฉาปูนแล้วนะครับก็สามารถที่เจาะแฟ้นแอร์แฟ้นคอมเพรสเซอร์แอร์แฟ้นรูปได้หมดเหมือนปกติเลยครับถ้าศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับลองดูจริงๆช่องทางหนึ่งที่จะไปดูรายละเอียดแล้วเพราะผมอาจจะไปนู่นไปนี่แล้วผมโพสต์เยอะแบบดิบๆด้วยดิบๆคือไปหน้างานแล้วก็ถ่ายคลิปหน้างานโพสต์เนี่ยก็คือใน YouTube ช่องผมเลยอ่ะชื่อช่องสันชัยขนานจะเป็นช่อง YouTube ที่โพสต์แบบไม่เค้าเรียกอะไรไม่ได้เอาไปแต่งก่อนโพสต์บางทีก็ไลฟ์สดๆกันหน้างานเพราะเนี่ยมันก็จะเห็นกันแบบเดียวๆแต่ว่าเป็นคำถามดีๆเดี๋ยวว่าหลังผมจะไปไลฟ์ตอนก่อสร้างอิฐมวลเบาเนี่ยให้ดูว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะทำได้แบบแข็งแรงยังไงครับผมทำได้ครับสมมติว่าเป็นอาจารย์เลือกนะคะครับอาจารย์เลือกวัสดุอันไหนคะจะเลือกตามอาจารย์คือตอนนี้ถ้าเลือกคือบ้านเรามันร้อนมากขึ้นคือตอนนี้เราทำบ้านเราทำบ้านโฟมใช้ทำบ้านโฟมแต่ว่าทำนี่ก็เดี๋ยวนะผมขออนุญาตขัดจังหวะอาจารย์สำเริงว่าคำว่าเราเลือกเนี่ยที่เราบอกเราทำบ้านโฟมเนี่ยคือเราหมายถึงว่าผมกับอาจารย์เนี่ยเราไม่ได้รับสร้างนะครับแต่เราสอนให้ความรู้ในการทำเพราะเนี่ยถ้าถามเราเลือกอ่ะอาจารย์สำเริงเลือกบ้านโฟมผมเลือกบ้านโฟมแน่นอนเพราะเมื่อกี้ก็ยังไปดูหน้างานที่ช่างทำบ้านโฟมอยู่แต่บริษัทรับสร้างบ้านเขาทำไม่เป็นนะไม่คุณนัทเรื่องเหล่านี้ศึกษากันไปก่อนครับคือคุณสมบัติเหล่านี้ยังศึกษาคือถ้าโฟมแม่บอกว่าให้ลงแข่งเดือนสี่นะฮะยังหาแบบเดือนสี่บริษัทที่ลงตัวใช่ครับคืออย่างนี้ถ้าไปหาบริษัทครับคือไปหาคือศึกษาไปก่อนได้เพราะว่าบ้านสร้างครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณอย่างน้อยคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ไป60ปีนะฮะครับเป็นอย่างน้อยนะครับฉะนั้นก็ตัดสินใจให้ดีค่อยศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษานั้นไม่ยากเสิร์ชใน YouTube ค้นหาคำว่าบ้านโฟมค้นหาคำว่าอิฐมอนเบาอิฐมอนสร้างที่ไหนจะสร้างที่บางบ่อค่ะอ๋อบางบ่อไม่ไกลครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองแบบไปแล้วนะครับลองศึกษาที่นี่นะได้นั่นตัวนั้นหลังคาครับไม่เกี่ยวเพราะว่าหลังอันนั้นเป็นรูปทรงของบ้านเพทิตนั้นเป็นชื่อของกระเบื้องมุงหลังคาครับเอ็กซ์ตร้าก็เป็นยี่ห้อของกระเบื้องครับฉะนั้นก็จะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างสิ่งที่จะทำให้บ้านเย็น
ก็คือหลังคาความร้อนเนี่ยมาจากหลังคา 70% นะแล้วก็มาจากผนังข้างๆอีก 30% ครับบ้านประเทศไทยเราร้อนมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้เราสร้างผนังก็หนาบึกเลย6นิ้ว8นิ้วอะไรอย่างนี้ไปนะฮะครับศึกษาทุกคนครับคุณนัทแล้วก็จะพบคำตอบเองล่ะคุณนัทกำลังตัดสินใจอยู่ลองอะไรนะครับนั่นก็เป็นทางหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเมื่อเบิ้ลปุ๊บวัสดุที่มันหนักมันจะกลายเป็นต้องเพิ่มคานใหญ่ขึ้นอันนี้จนเป็นตัวอย่างนะครับเพราะมันหนักมากขึ้นครับเช่นสมมติผนังอิฐหมดเบาแล้วกันอิฐหมดเบาได้หนัก90กิโลครับพอเบิ้ลอีกข้างหนึ่งมันก็จะหนักเท่ากับอิฐมอลเลย180กิโลนะครับแต่นี่จะว่ามันจะหนักนะครับนี่มันจะเป็นช่องว่างที่อยู่ตรงกลางครับที่เราทำมาคือเราเอาโฟมในใส่ตรงกลางก็มีนะครับครับแต่ถ้าบ้านโฟมเราใช้ผนังโฟมทั้งแผ่นเลยนะครับหนา6นิ้ว8นิ้วไปอันนี้เย็นแน่นอนครับครับศึกษาดูก่อนถ้าไม่มั่นใจลองไปมาที่เมืองนนท์มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับมาดูตัวอย่างได้ในกรุงเทพนะศึกษาแล้วก็ลองดูแล้วถ้าเกิดจะมีคำถามคุณนัดจดเบอร์ผมไว้ได้เผื่อว่าระหว่างที่ตัดสินใจแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยจะถามก็สามารถถามได้นะครับเบอร์สะดวกจดเบอร์มือถือผมไหมครับได้ค่ะ091 789 3563ครับใช่ครับคือถ้าถามแล้วยามทุกข์ใจแล้วนึกอะไรไม่ออกว่าจะสร้างแบบไหนปรึกษาได้นะครับหาคำตอบให้เพราะว่าผมอยู่กับเรื่องของหน้างานพวกเนี้ยที่จะแนะก็แรกพอเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเลือกแบบไหนบ้านแบบไหนหลังคาแบบไหนเพราะส่วนบริษัทรับสร้างบ้านเป็นยังไงเพราะเราก็ไปออกงานให้คำปรึกษาอยู่ในงานบริษัทรับสร้างบ้านซึ่งเขาเป็นสมาคมนะครับเพราะเนี่ยความไว้วางใจพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้ครับผมครับจะได้สบายใจคือท่านอื่นที่ฟังอยู่ก็สามารถถามได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะคุณนัทนะครับคือจริงๆเบอร์ผมก็เป็นเบอร์กึ่งสาธารณะทั้งเบอร์ทั้งไลน์แอดสัญชัยเนี่ยลองติดตามดูแล้วก็ช่อง YouTube ทั้งหมดเนี้ยเราเป็นช่องทางให้คนปรึกษาเรื่องบ้านอยู่แล้วครับปรึกษาฟรีทั้งทางโทรศัพท์ทางไลน์หรือไปที่มิตรเพชรบางนนปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับผมครับครับผมได้ครับครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับแข็งแรงทุกอย่างนะครับฟันธงอิฐมอนก็แข็งแรงอิฐมวลเบาก็แข็งแรงโฟมฉาบปูนก็แข็งแรงอยู่ที่เชื่อชอบใช่แบบไหนนั้นอยู่ที่งบประมาณของท่านถูกไหมอาจารย์นะครับคือนี้ดูโบราณแล้วกันฝาไม้เนี่ยฝาไม้ที่ติดทับเกล็ดเนี่ยนะเพียงประมาณครึ่งประมาณ1เซนนะไม่ถึงดีด้วยนะฮะหนาครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่เหลือครึ่งนิ้วนะแล้วก็ตีทับเกล็ดกันครับเราก็ใช้อย่างนี้ไปทั้งงานทั้งที่บ้านทั้งหลังเนี่ยบ้านไม้เนี่ยติดไฟทั้งหลังนะจุดแล้วลุกลามอย่างรวดเร็วนะฮะฉะนั้นเราใช้แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับงั้นวัสดุที่มันมาเพิ่มใหม่ๆเยอะแยะไปเนี่ยท่านศึกษาต่อไปได้นะครับบ้านโบราณไทยบ้านเรือนไทยทั้งหลังเนี่ยเป็นไม้ทั้งหลังอย่าลืมว่าไฟไหม้ได้ทั้งหลังนะครับฉะนั้นพอเรามาใช้อิฐมอนเรามีความรู้สึกว่ามันต้องทนไฟ2ชั่วโมงอย่าลืมว่าบ้านโบราณไทยเราไม่มีชนิดทนไฟนะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้เวลาเขาสร้างโฟมอยู่ที่บางประกงเนี่ยนะครับญี่ปุ่นใช้โฟมชนิดลามไฟสร้างทั้งหลังครับเพราะญี่ปุ่นกลัวแค่แผ่นดินไหวไม่กลัวไฟนะฮะเขาบอก20นาทีผ่านไปเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในบ้านครับนะไปหมดแล้วครับเขาไม่คำนึงถึงนะครับว่าผนังมันจะยังไงนะฮะครับแต่เนื่องจากว่าวัสดุที่ฉาบเข้าไปเนี่ยมันเป็นปูนโฟมทุกชนิดเมื่อถูกฉาบปูนไปแล้วเนี่ยมันจะมีความทนไฟเกิน2ชั่วโมงครับนั่นหมายความว่าเท่ากับมาตรฐานอิฐโดยทั่วไปครับที่จะมีในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องประสาทนะเพราะบางคนหลายคนกลัวเรื่องความทนทานโฟมมีความทนทานนับพันปีปูนมีอายุประมาณ60ปีซ่อมปูนฉาบสัก3ครั้ง180ปีครับมีการวิจัยในต่างประเทศว่าโฟมเมื่อฉาบปูนแล้วจะมีบ้านโฟมเนี่ยทนทานนาน150ปีนะฮะอันนี้เป็นผลการวิจัยแต่เนื่องจากว่าบ้านโฟมในประเทศไทยมีประมาณ30ปีย
ย่อนๆสิ่งที่อาจารย์พูดว่าบ้านโฟมทนทาน150ปีเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามีคนโทรมาผมเขาว่าอาจารย์สำเริงอ่ะบ้าอ๋อใช่ใช่ก็คือไม่เป็นไรแต่เนี่ยอาจารย์ในความบ้าที่เขาว่าอาจารย์บ้านี่นะเขาจะขึ้นมาหาอาจารย์นะอยู่ที่จังหวัดระนองเขาบอกว่าโอ้ผมนี่นะอาจารย์คนนี้มันบ้าจริงๆเลยนะผมอ่ะอยากเจอมากเลยเขาบอกว่าเขาจะขึ้นมาเจอเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่จังหวัดระนองอาจารย์ซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้จะขึ้นมาเพราะว่าเขาดูฟังใน YouTube แล้วว่าเขาบอกนี่คนนี้บ้าแล้วมาเจอคือเขาว่าเจอผมที่ไปโพสต์เรื่องบ้านโฟมบ้าแล้วนี่นะพอไปฟังอาจารย์ทำเรื่องก็บอกว่าโอ้ไอคนนี้มันบ้าจริงๆเลยนะเขาบอกว่าเขาชอบมากเลยเขาเลยอยากรู้อยากดูเขาบอกผมเลยบอกว่าถ้าขึ้นมาแล้วเจอทั้งคู่เนี่ยต้องมาวันจันทร์มาวันจันทร์เดี๋ยวจะมาเจอกันอาจารย์อันเนี้ยเขาบอกว่าคือคำว่าบ้านนี้ไม่ได้บอกว่าแบบด่านะอาจารย์อันนี้พวกเราคือจริงๆมันเป็นเหมือนกับคนเราที่แปลกแต่คนใต้เวลาพูดเนี่ยมันผงผางตรงไปตรงมาไงนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งครับไปเมืองนนท์ก็ดีเพราะจะได้เจอหนังสือคนบ้าโฟมคนบ้านะแบบว่าเมืองนอนหนูเนี่ยมันห่างไปนิดมันจะอ่านเป็นบ้าไปก่อนนะครับทีนี้ความบ้าคลั่งอะไรก็ตามในส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นการคิดนอกกรอบนะฮะโดยใช้หลักวิศวกรรมเนี่ยมาประสานเข้ากันนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้แปลกนะต่างประเทศเนี่ยท่านลองเซิร์ชคำว่าบ้านโฟมเนี่ยใน YouTube เนี่ยต่างประเทศทำมานานมากๆแล้วนะครับทำสนามบินครับทำถนนนะท่านเสิร์ชคำนี้ก็ได้คำว่า GGO foam ครับอันนี้เป็นโฟมที่ทำสนามบินทำถนนทำสะพานครับทำอุโมงค์ทำอะไรมาเพียบเลยนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีโฮมครับอย่างนี้ก็ได้โดมเฮาส์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านที่ต้านแผ่นดินไหวนะครับบ้านเราก็มีนะครับผมใช้คำว่าเอสโดมถ้าท่านไปบนท่านจะเห็นเอสโดมบ้านโดมเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าหนึ่งขึ้นไปได้เลยพบอย่างเดียวคือมีความเย็นครับบ้านเราก็มีแต่ต้องทำแบบสไตล์ไทยนะครับถ้าทำแบบสไตล์ของเมืองนอกมันจะแพงนี่ทักทายอาจารย์หน่อยวันนี้มีคุณด็อกเตอร์วิชากรนะครับวันนี้ผมไปสาธิตทำกันซึมด้วยซิการาติก632มาบนดาดฟ้าเนี่ยก็ไปเจอช่างสุชาติก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอหรอกที่คนที่อยู่แบบนี้แล้วขึ้นไปสอนก็ถึงดาดฟ้าข้างบนนะครับก็แวะไปทำมาเป็นโพลิเทนสูตรน้ำมันนะครับที่นั่นไปตอบคำถามก่อนอาจารย์ท่านนี้ถามมาว่าเดิมทาสีกึ่งเงาภายในบ้านมาแล้ว7ปีจะทาซ้ำอีกต้องทารองพื้นปูนเก่าหรือไม่ถ้าต้องเป็นรองพื้นปูนเก่าแบบไหนครับก็ควรทารองพื้นปูนเก่าเพราะ7ปีเนี่ยผนังเริ่มมีเชื้อราอยู่ข้างในครับสีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยเป็นสีที่ฆ่าเชื้อราครับนานทำลายเชื้อราและพร้อมกับเป็นกาวให้สีใหม่ที่จะทาทับไปเนี่ยครับติดทนนานครับควรทาสีรองพื้นปูนเก่านะครับใช้สูตรน้ำมันไปเลยกลิ่นจะฉุนหน่อยครับแต่ก็ยอมเจ็ดปีก็โอเคแล้วกลิ่นจะฉุนหน่อยแต่การยึดเกาะมันจะดีนะครับการยึดเกาะแล้วก็มันจะช่วยดูดซับฝุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ022485936และ022485937นะครับ2เบอร์สายสดที่จะโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการหรือฝากคำถามทาง SMS นะครับฝากมาได้ที่411-1099นะครับ411-1099แล้วทุกช่องทางนะครับที่ท่านจะถามตอนนอกเหนือจากจัดรายการนะครับก็คือช่องทางผ่าน LINE ID @sanchai นะครับ @sunchai นะครับ @sanchai นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับมิเตอร์เพนแล้วก็ World Paint นะครับที่สนับสนุนรายการด้วย Wolof นะครับปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันนะครับสำหรับท่านที่สนใจปูนฉาบปูนเปลือยปูนขัดมันสำเร็จรูปก็ลองนึกถึงเวอร์ล็อปปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันได้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากที่สนับสนุนอยู่ที่ทางคลื่นด้วยแต่เพียงแต่ว่านั้นเขาเปิดสปอตช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคือเวอร์ล็อปเนี่ยท่านดูได้เดี๋ยวจะมีหนังสือออกสองเล่มนะครับ คือบ้านโฟมที่ระยองนะครับบ้านเย็นยันใช้ว่าบ้านเย็นระยองที่ระยองหรือบ้านอะไรคือใช้คำว่าบ้านเย็นที่ระยองผนังโฟมหนา6นิ้วครับปุ๊บอันนั้นเป็นปูนเวอร์ล็อปบ้านใหญ่ที่เขาใหญ่ก็เช่นกันนะครับก็จะมีการใช้ปูนเวอร์ล็อปนะฮะครับอันนั้นเป็นทั้งหลังเลยนะครับครับอันนี้เป็นสไตล์ล็อปนะครับหนังสือจะออกมาอีก2เล่มติดๆกันเลยนะครับครับมีสายมีสายจากคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับคือบ้านผมเป็นทาวน์เฮาส์ครับมุงกระเบื้องครับสองชั้นนะครับครับอยากจะแก้ปัญหาความร้อนชั้นบนครับไม่ทราบว่าจะควรจะทำยังไง
ทาวน์เฮาส์2ชั้นต้องการที่จะแก้ปัญหาความร้อนที่ชั้นบนใช่ครับผมก็คือมี2ทางนะคุณประเสริฐก็คือกระเบื้องหลังคาท่อนหลังเป็นรอนคู่อยู่ไหมครับใช่ครับเป็นรอนคู่ก็คือถ้าจะทำการรื้อแล้วเอาโฟม3นิ้ววางแล้วเอากระเบื้องทับเหมือนเดิมก็ได้อีกอันนึงที่เราทำก็คือกระเบื้องอยู่อย่างเดิมเอาโฟมปิดบนแล้วก็อันนี้ก็ทำได้ไม่ต้องทำข้างในเลยใช่ครับปิดบนหลังคาอีกทีนึงทำหลังคาซ้อนหลังคาทำหลังคาอันนี้ทำไปเยอะแล้วครับนะแล้วเย็นแน่นอนอันนี้เย็นแน่นอนไม่ต้องทำอะไรข้างในเลยครับแล้วข้างบนต้องฉาบปูนอะไรหรือเปล่าความจริงมีหลายทางนะอาจจะทำระบบกันซึมทับไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะปิดด้วยเมทัลชีทก็ได้ครับจะจดเบอร์อาจารย์ชันชัยไว้เรามีเทคนิคนี้เลยครับครับครับผมจดเบอร์อาจารย์ชันครับนั่นคำถามแรกครับครับมุงด้วยเมทัลชีทครับทีนี้ผลจากราคาข้างบนตกลงมาเสียงมันดังข้างล่างเสียงดังมากครับครับจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างเอาโฟมไปติดบนหลังเมทัลชีทโฟมไปติดด้านบนอันนี้เราทำมาแล้ว คือมันจะได้ไม่ดังครับมันจะดังแบบรำคาญโฟมมันดังปุบปุบเฉยๆนะฮะมันจะดังลดลงโอเคครับใช่ต้องเป็น EPSF foam คือโฟมที่มีความหนาแน่นครับน้ำหนักมันเบาไม่ต้องตีโครงแล้วเวลายิงเนี่ยมันสามารถยิงทะลุไอ้ตัวแปรเมทัลชีทได้โดยไม่เป็นภาระต่อโครงสร้างครับแล้วไม่ดังคือถ้าเกิดจะเอาแบบขี้เหล่ก็คือยิงเฉพาะที่มันตกครับไอ้ตรงไหนที่มันตกยิงแนวตรงไหนที่ไม่ดังตรงไหนที่ไม่โดนเค้าเรียกไม่โดนเข้าใจว่าพอเป็นตรงระเบียงเนี่ยน้ำที่มันลงมามันจะลงมาจากหลังคาชั้น2ด้วยถูกมั้ยครับแรงกระแทกจะเยอะเราจะบอกว่าเอาเพื่อไม่ให้ต้องเสียเงินเยอะเราก็จะวางเฉพาะจุดก็ได้หรือจะวางทั้งหมดเพื่อให้มันลดความร้อนที่จะมาลงในห้องที่เราต่อเติมก็ได้คือถ้าวางทั้งหมดเนี่ยความร้อนก็จะถูกบล็อกด้วยตัว EPS foam มันก็จะไม่ถ่ายลงไปข้างใต้แล้วก็ช่วยลดเรื่องเสียงไปในตัวด้วยครับครับผมครับได้ครับครับผมครับสวัสดีครับก็ทั้ง2วิธีนะครับชอบแบบไหนนะครับเลือกได้จริงๆผมทวนอย่างนี้ปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าเป็นทาวเฮาส์ทาวโฮมที่หลังคารอนคู่นะครับอันนี้ที่เราทำมาแล้วก็คือว่าไม่ต้องรื้อหลังคาเก่าแต่สามารถใช้ EPS foam นะครับทำระบบใหม่เลยเป็นระบบหลังคาซ้อนหลังคาแต่ว่าการทำงานมันจะเป็นระบบตั้งแต่ต้องวางแปรใหม่วางโฟมแล้วก็ไปดูเมทัลชีทแต่อย่างของป้าบางออนที่ปาจีนเนี่ยแกไม่เอาเมทัลชีทแกฉาบปูนเลยเพื่อให้ลดเสียงลดร้อนนั่นคือแก้หลังคาส่วนด้านล่างนั้นก็จะวางโฟมด้านบนแล้วก็จะฉาบปูนหรือปิดเมทัลชีทก็อยู่คือถ้าวางโฟมแล้วฉาบปูนนี่อาจารย์เสียงเงียบเลยนะคือถ้าวางโฟมแล้วทาสีหรือปิดเมทัลชีทเนี่ยยังมีเสียงอยู่บ้างแต่ถ้าวางโฟมแล้วฉาบปูนนี่โอ้เสียงนี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเสียงได้ดีมากนะครับน้ำหนักก็ไม่สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้ฉาบหนาเราฉาบแค่เพื่อให้มันปิดผิวโฟมเท่านั้นเองนะครับอ่ะทุกคำถามของท่านนะครับก็มีคำตอบที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับ1ชั่วโมงที่เราพูดคุยกันท่านก็มีคำถามกันเข้ามาแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเวลาที่เราจัดรายการบ่าย 3 ถึง 4 โมงของทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์นั้นก็อาจารย์สำเริงก็จะอยู่ที่มิสเตอร์เพ็ญบางนนท์นะครับให้คำปรึกษาตั้งแต่ประมาณสัก 11:00 น.ถึงบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 น.โดยประมาณนะครับพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อยู่นะครับจากเช้าเนี่ยเราบันทึกเทปออกทาง YouTube นะครับพอช่วงสัก 11:00 น.เที่ยงๆอ่ะท่านควรไปสักตอนบ่ายอ่ะสะดวกนะครับอย่าเกินบ่าย 3:00 น.จะได้มีเวลาไปปั่นจักรยานได้ครับออกกำลังกายอาจารย์ก็ไม่เลิกลานะครับอ่ะเวลาหมดพอดีอาจารย์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามวันนี้ขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ